สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ชมผู้ติดตามช่องเคมูเลต Channel ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการดูรุ่นเจ้าสัวเนื้อเงินนะฮะออกปี2538ออกวัดไซทองพัฒนานะครับองค์นี้เป็นรุ่นเจ้าสัวนะฮะเนื้อเงินนะฮะดูรวมๆครับด้านหน้าดูตัวตัดนะฮะดูรวมๆไปก่อนนะครับมาดูด้านหลังแล้วก็โค้ดนะครับมีโค้ดก็ต้องดูโค้ดครับสำหรับเนื้อเงินนะฮะต้องบอกก่อนเฉพาะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะมีรู้สึกจะมีอยู่3บล็อกมั้งถ้าผมไม่แน่ใจนะจะมีธรรมดาจอขีดแล้วก็บล็อกเนี่ยครับเป็นบล็อกทองคำนะฮะส่วนตัวตัดเนื้อเงินจะมี2ตัวนะฮะจะมีตัวตัดทั่วไปกับตัวตัดทองคำนะครับตัวตัดตัวนี้เป็นตัวตัดทองคำนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับดูเม็ดศพนะฮะขนาดสภาพฉายนะฮะอย่างคมชัดครับฐานวงฐานบัวนะฮะคมชัดเลยเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสภาพฉายนะครับเก็บผิวไม่ค่อยดีนะฮะเจ้าของเก่าก็คือฉายมานะครับนะฮะก็ตามสภาพนะครับนี่นะครับดูเม็ดทองคำนะครับก็จะตรงรอเรือครับจากจันทบุรีตรงคาวลีฮะจะมีเส้นแตก3เส้นแล้วก็บริเวณใต้ซุ้มนะฮะก็จะมีเส้นแตก1เส้นเดี๋ยวถ่ายรูปแยกให้นะครับค่อยๆดูนะครับตรงครบอายุเห็นไหมครับก็จะมีเส้นแตกอยู่อีก1เส้นนะฮะนี่นะครับดูเรื่อยๆครับรับชมเรื่อยๆครับนะครับจากใบหน้าพ่อมาดูหูเหรียญกันนะฮะหูเหรียญครับขนาดรู้เจาะนะฮะจำดูบ่อยๆครับพระไม่มีอะไรมากครับดูบ่อยๆสิ่งสำคัญต้องเคยเห็นองค์จริงด้วยนะครับนี่นะครับตรงคำว่าวัดตรงคำว่าวัดเห็นไหมครับตรงตัวตอเด็กนะฮะมันตรงหัวตอเด็กนะฮะจะมีเส้นแตกมาจนถึงปลายฐานตอเด็กเดี๋ยวจะถ่ายรูปแยกให้ดูนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับเฉพาะเนื้อเงินบอกทองคำนะฮะนี่นะครับตรงสื่อเป็นแท่งคุ้มชัดเลยนะครับนี่นะครับบริเวณคำว่ารุ่นเจ้าสัวนะฮะตอจานนะเห็นไหมครับใต้ตอจานก็จะมีเส้นขีดเห็นไหมครับเป็นถ้าไม่มีตรงล้อเรือ3เส้นแตกอะตรงจอขีดเขาเรียกเป็นบล็อกจอขีดนะฮะเดี๋ยวตรงฐานบัวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแยกให้มันจะมีเส้นแตกอยู่2เส้นนะฮะเอาไว้ดูนี่มาดูตัวตัดกันนะครับสำหรับเนื้อเงินนะฮะตัวตัดนะฮะตัวรุ่นนี้จะมี2ตัวอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับสำหรับตัวตัดเนื้อเงินนะฮะจะกินใบตัดเยอะกว่าเนื้อทองแดงและเนื้อนาวะนะฮะหมายถึงว่ากินแล้วไม่ได้กินครึ่งใบหรือกินนิดนึงแล้วฉีกขาดฮะส่วนใหญ่จะกินเนื้อแล้วก็ฉีกขาดฮะจะฉีกขาดนิดเดียวนะฮะบริเวณบ่าทั้งสองข้างเห็นไหมครับตรงช่วงขาครับจะเป็นร่องหายไปเลยนะครับซูมหายเฉพาะบล็อกเฉพาะบล็อกทองคำครับสิ่งสำคัญดูโค้ดนะครับสำหรับโค้ดนะครับโค้ดสอรอนะครับจะปั๊มไม่เป็นพื้นเรียบขนาบคือพื้นไม่ได้เรียบนะครับจะทำเอียงเป็นองศานะครับสังเกตนะครับจะทำเป็นองศาประมาณ10-15องศานะครับโดยประมาณนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแจ้งให้นะครับโค้ดนี้ต้องจำไว้ไหมนะครับตอนนี้ตัวเกออกมาถือว่าโค้ดทำได้ดีมากนะครับใกล้เคียงกับของพันๆนี่ไม่ได้เลยนะฮะนี่ดูพื้นกระแสเรียนฮะวิ่งเป็นทิวๆเลยนะครับนะฮะเรียนตัวตัดขาจำลักษณะรูปทรงนะฮะผิวพันธุ์ดูทุกอย่างนี่ครับโค้ดเดี๋ยวถ่ายแยกนะครับเดี๋ยวจะเอาโค้ดแท้กับโค้ดที่ไม่แท้ใกล้เคียงแล้วก็โค้ดที่ไม่เหมือนมาเทียบให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆให้ชมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ